องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับตอนนี้ก็ยังอยู่ในซีรีส์นะครับเรื่องยาวของเพลงชาติอาเซียนนะครับแล้วก็วันนี้จะเป็นประเทศที่10ประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียนที่เราจะพูดถึงเพลงชาติของเขากันด้วยเพลงชาติของประเทศฟิลิปปินส์นะครับจริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงประเทศในอาเซียนเนี่ยนะครับฟิลิปปินส์เองเนี่ยน่าจะเป็นเพียงแค่ประเทศเดียวนะครับที่ถูกตั้งชื่อประเทศขึ้นตามบุคคลประเทศอื่นๆเนี่ยจะเป็นการตั้งชื่อประเทศตามอย่างสิงคโปร์อย่างเงี้ยก็สิงคโปร์ใช่ไหมครับตั้งชื่อตามสัตว์ในตำนานอินโดนีเซียนะครับก็พูดถึงทำเลที่ตั้งถูกต้องไหมครับว่าอยู่ในรอยต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกในขณะที่เมียนมานะครับพูดถึงเรื่องของชาติพันธุ์เช่นเดียวกับไทยลาวกัมพูชาก็จะมีเพียงแต่เฉพาะเรื่องของประเทศฟิลิปปินส์เท่านั้นเองนะครับที่ตั้งชื่อตามคนนะครับโดยเป็นการตั้งชื่อตามกษัตริย์ของสเปนนะครับนั่นก็คือตั้งชื่อตาม King Philip the Second นะครับหรือว่าพระเจ้าฟิลิปที่2จริงๆแล้วเมื่อก่อนนี้เขาเป็นเจ้าชายแห่งออสตูเรียสนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นพระราชานะครับของสเปนนะครับแล้วก็สเปนเนี่ยก็เป็นคนที่เข้ามาครอบครองนะครับเจ้าอาณานิคมของฟิลิปปินส์นะครับอยู่ต่อเนื่องยาวนานเลยนะครับตั้งแต่ช่วงปี1565นะครับจนกระทั่งถึงการฟื้นฟูฟิลิปปินส์ครั้งแรกนะครับแล้วก็ตั้งฟิลิปปินส์ขึ้นเป็นประเทศเอกราชในช่วงสั้นๆนะครับในปี1899นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นฟิลิปปินส์เองก็ถูกครอบครองโดยอเมริกาต่อนะครับตั้งแต่ปี1902นะครับแล้วก็เพิ่งจะได้รับเอกราชอย่างเป็นจริงเป็นจังเนี่ยนะครับก็เมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็คือตั้งแต่ปี1946เวลาเราพูดถึงประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็การมาถึงของชาวตะวันตกเนี่ยนะครับหลายๆคนก็จะพูดถึงการเดินทางของบุคคลสำคัญที่ชื่อว่าเฟอร์ดินานด์แมกจัลเลนเฟอร์ดินานด์แมกจัลเลนเนี่ยจริงๆเป็นชาวโปรตุกีสนะครับแต่ว่าออกเดินทางในปี1519กับกองเรือของสเปนิชนะครับของสเปนนะครับเพราะฉะนั้นการเข้ามาถึงฟิลิปปินส์ของเขาเนี่ยก็มักจะถูกมองว่าเป็นการเข้ามาของสเปนนะครับแล้วก็ในที่สุดสเปนเองก็เข้ามาเปลี่ยนคนในบริเวณนี้ให้นับถือศาสนาโรมันคาทอลิกนะครับแล้วก็กลายเป็นประเทศโรมันคาทอลิกประเทศขนาดใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพียงแค่ประเทศเดียวเท่านั้นเฟอร์ดินานด์ แมกจัลเลนเนี่ยนะครับออกเดินทางจากชายฝั่งของสเปนข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็มาถึงฟิลิปปินส์นะครับก่อนที่จะเดินทางกองเรือของเขานะครับจากฟิลิปปินส์ก็เดินทางข้ามช่องแคบมาลากาเข้าสู่อ่าวเบงกอลนะครับแล้วก็ข้ามแอฟริกากลับไปที่แอตแลนติกแล้วก็กลับไปที่สเปนได้คนส่วนใหญ่นะครับจะเรียกว่าการเดินทางของเฟอร์ดินานด์ แมกจัลเลนเนี่ยเป็นการเดินทางครั้งแรกเลยนะครับของกองเรือของมนุษยชาติที่สามารถที่จะล่องเรือรอบโลกได้สำเร็จนะครับแต่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วเฟอร์ดินานด์ แมกจัลเลนไม่ได้เดินทางรอบโลกได้สำเร็จนะครับเพราะว่าเฟอร์ดินานด์ แมกจัลเลนตายซะก่อนที่ฟิลิปปินส์นี่เองนะครับเพราะฉะนั้นกองเรือของเขาเดินทางครบรอบโลก1รอบนะครับแต่ตัวของเขาเองเนี่ยไม่ได้เดินทางครบรอบด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อถึงปี1521เนี่ยนะครับในเดือนเมษายนเฟอร์ดินานด์ แมกจัลเลนก็เดินทางมาถึงเมืองที่เรารู้จักกันในนามปัจจุบันนี้ว่าเมืองเซบูนะครับสมัยก่อนเนี่ยเรียกว่ามักตันมักตันเองเนี่ยก็มีกษัตริย์ชนเผ่านะครับซึ่งเขาก็มีการปกครองมีการดูแลมีอารยธรรมมีวัฒนธรรมของเขาอยู่แล้วนะครับโดยคนที่เป็นหัวหน้าเผ่าของประชาชนที่อาศัยอยู่ในมักตันเนี่ยนะครับชื่อว่าลาปูลาปูแน่นอนเฟอร์ดินานด์ แมกจัลเลนเองนะครับก็เป็นทีมหมอสอนศาสนาด้วยแหละนะครับในการเดินทางในช่วงศตวรรษที่16ของเขาเนี่ยก็เพื่อเผยแผ่ศาสนานะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ว่ากันว่ามัจจลันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพยายามอย่างยิ่งเลยนะครับที่ตั้งเป้าไว้ว่าจ
จะเปลี่ยนคนชาวม็อกตันหรือว่าชาวฟิลิปปินส์เนี่ยให้กลายเป็นคริสเตชนได้อย่างน้อยที่สุด 2,000 ถึง 2,200 คนแต่แน่นอนการเข้าไปแบบนั้นความแตกต่างทางด้านสังคมวัฒนธรรมเนี่ยบางทีมันก็ทำให้เกิดความขัดแย้งกันได้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเช้าวันที่27เมษายนปี1521เนี่ยนะครับเฟอร์ดินานด์แมจเจลันก็จอดเรือแล้วก็ขึ้นไปที่ชายหาดเพื่อที่จะไปพบกับลาปูลาปูเพื่อที่จะเปลี่ยนคนของลาปูลาปูเนี่ยให้กลายเป็นโรมันคาทอลิกนะครับแต่แล้วก็การเจรจาไม่เป็นอย่างที่คิดครับเพราะว่าไปมาเนี่ยมันกลายเป็นการขัดแย้งกันเชิงอำนาจมากกว่าเพราะฉะนั้นการสู้รบกันก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เฟอร์ดินานด์แมจเจลันเองเนี่ยก็ถูกฆ่าตายนะครับโดยสิ่งที่เรียกว่าบางควานะครับบางควาเนี่ยก็คือตัวของหอกนะครับที่ทำจากไม้ไผ่ที่เหลาแหลมเพราะฉะนั้นถ้าไปที่เมืองเซบูที่เมืองมักตันเนี่ยนะครับทุกวันนี้เราก็จะเห็นหลุมศพของเฟอร์ดินานด์แมจเจลันหลุมศพของเฟอร์ดินานด์แมจเจลันเนี่ยนะครับก็มีการทำป้ายเขียนไว้นะครับเป็นคล้ายๆแบบเป็น Ferdinand Magellan's Death นะครับเป็นป้ายโลหะเพื่อที่จะประกาศเกียรติยศของเขาเลยเขาบอกว่าอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่า On this spot นะครับก็คือที่ตั้งป้ายเนี่ยนะครับเป็นอนุสาวรีย์ของ Ferdinand Magellan นะครับ On this spot Ferdinand Magellan died on April 27, 1521 wounded in an encounter with the soldiers of Lapu Lapuchief of Mactan Islands นะครับก็คือณจุดนี้เฟอร์ดินานด์แมจเจลันเสียชีวิตในวันที่27เมษายนปี1521จากบาดแผลเพราะการสู้รบกับกองทหารของลาปูลาปูหัวหน้าของชนเผ่าในเกาะมักตัน One of Magellan ship นะครับเรือลำหนึ่งของแมจเจลันชื่อว่า The Victoria under the command of Juan Sebastian Elcano sails from Cebu on the 1st May 1521and ensure at San Luca de Barrameda on September 6, 1522นะครับแล้วเขาก็บอกต่อไปว่ากองเรือของแมจเจลันก็ไม่ได้หยุดเดินทางนะครับยังคงเดินทางต่อโดยเรือ1ลำนะครับชื่อว่าเรือวิกตอเรียสามารถที่จะเดินทางออกจากเมืองเซบูได้ในวันที่1พฤษภาคมปี1521และทอดสมอที่เมืองซานลูกาเดอบารามาดาได้ในวันที่6กันยายนปี1522Thus completing the first circumnavigations of the earth และนั่นคือการเดินทางครบรอบเส้นรอบวงของโลกเป็นการเดินทางครั้งแรกนะครับอันนี้ก็เป็นป้ายสดุดีนะครับของเฟอร์ดินานด์แมจเจลันนะครับแล้วก็ทำให้หลายๆคนก็ใจผิดมาจนถึงทุกวันนี้นะครับว่าเฟอร์ดินานด์แมจเจลันเนี่ยเป็นคนที่เดินทางครบรอบโลกได้เป็นคนแรกแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเรือของเขาเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเขามาตายอยู่ที่เซบูที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ที่เซบูฟิลิปปินส์นะครับหลังจากที่ฟิลิปปินส์ได้รับเอกราชในปี1946เป็นต้นมาเนี่ยความชาตินิยมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือณจุดที่เฟอร์ดินานด์แมจเจลันตายเนี่ยทุกวันนี้เขาสร้างอนุสาวรีย์ลาปูลาปูครับสูง20เมตร20เมตรนี่ก็เท่ากับตึกประมาณ7ชั้นนะครับสูงมากนะครับแล้วก็ตั้งชื่ออนุสาวรีย์ของลาปูลาปูเนี่ยว่า Liberty Shrine นะครับก็คือเป็นวิหารแห่งความมีเสรีภาพตรงบริเวณที่เฟอร์ดินานด์แมจเจลันตายก็กลายเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ลาปูลาปูและที่อนุสาวรีย์ของลาปูลาปูตรงฐานที่ตั้งเนี่ยก็มีการทำป้ายแตะไว้ด้วยเหมือนกันนะครับเป็นการบรัฟกับการตายของแมจเจลันเลยป้ายที่อนุสาวรีย์ของลาปูลาปูเขียนไว้แบบนี้ครับลาปูลาปู Here on 27th April 1521 Lapu-Lapu and his men repulsed the Spanish invasionsณที่นี้นะครับในวันที่27เมษายนปี1521ลาปูลาปูและพวกของเขาได้ทำการต่อต้านการกองกำลังที่เข้ามารุกรานชาวสเปน killing their leaders Ferdinand Magellan แล้วก็ได้ฆ่าทิ้งผู้นำของเขานั่นก็คือ Ferdinand Magellan Thus Lapu-Lapu become the first Filipino to have repelled European aggressionsดังนั้นลาปูลาปูจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นคนฟิลิปปินส์คนแรกที่ลุกขึ้นมาต่อสู้ความรุนแรงของชาวยุโรปอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะตีความประวัติศาสตร์อย่างไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็คือทำให้เราเห็นนะครับว่าฟิลิปปินส์ก็ได้ตกเป็นเริ่มต้นกระบวนการการเป็นเมืองขึ้นของสเปนในที่สุดนะครับโดยสเปนเนี่ยก็เข้ามาครอบครองฟิลิปปินส์อย่างจริงจังนะครับตั้งแต่ปี1565
คนฟิลิปปินส์เองนะครับก็มีความพยายามอย่างยิ่งนะครับในการที่จะเรียกร้องเอกราชนะครับการเรียกร้องเอกราชของเขาเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อของคุณโฮเซ่ริซอลหรือว่านายแพทย์โฮเซ่ริซอลนะครับที่แต่งหนังสือที่ชื่อว่าอันล่วงละเมิดมิได้แล้วก็เป็นการปลุกปลอบให้คนฟิลิปปินส์เองเนี่ยนะครับรู้จักที่จะเรียกร้องเอกราชขึ้นมาต่อสู้กับจักรวรรดินิยมสเปนด้วยการเรียกร้องในช่วงแรกเนี่ยนะครับก็มีการประสบความสำเร็จเพราะว่าถึงแม้จะใช้เวลายาวนานสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในเดือนธันวาคมปี1897เนี่ยนะครับก็เริ่มสู่ขบวนการในการที่คนฟิลิปปินส์เองเนี่ยจะขับเคลื่อนเพื่อเรียกร้องเอกราชนะครับแล้วก็นำไปสู่การปฏิวัติเพื่อการเรียกร้องเอกราชครั้งแรกชาวฟิลิปปินส์ที่เรียกร้องเอกราชครั้งนั้นนะครับก็ประกาศเอกราชได้สำเร็จด้วยนะครับในวันที่12มิถุนายนปี1898แต่ว่าในปีที่เขาประกาศเอกราชจากสเปนได้สำเร็จเนี่ยนะครับก็เคราะห์ซ้ำกรรมซัดครับส่วนหนึ่งที่ประกาศเอกราชได้เนี่ยเพราะว่าสเปนก็อ่อนแออย่างยิ่งที่สเปนอ่อนแออย่างยิ่งเพราะว่าตอนนั้นสเปนทำสงครามกับอเมริกาแล้วครับ Spanish American War เนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี1897เพราะฉะนั้นกว่าจะถึง1898เนี่ยกองกำลังของสเปนเองนะครับก็อ่อนแอเต็มที่นะครับแต่สเปนเองก็ยังถือสิทธิ์ว่าฉันครอบครองฟิลิปปินส์อยู่ดีเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าขบฏนะครับหรือว่าคณะประกาศเอกราชของชาวฟิลิปปินส์จะประกาศเอกราช declare independence จากสเปนได้นะครับในวันที่12มิถุนายนปี1989นะครับแต่พอถึงสิ้นปีนั้นนะครับธันวาคมปี1989สเปนก็แพ้สงครามกับอเมริกาและเมื่อสเปนแพ้สงครามกับอเมริกานะครับเพื่อชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามสเปนก็เลยบอกว่างั้นฉันแพ้สงครามฉันขอชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามโดยพื้นที่ของ3แห่งทั่วโลกละกันนั่นก็คือเกาะกวมนะครับที่อยู่ใจกลางแปซิฟิกปัวโตริโกนะครับซึ่งอยู่ที่อเมริกาใต้แล้วก็ฟิลิปปินส์เพราะฉะนั้นนะครับถึงแม้ว่าฟิลิปปินส์เองนะครับจะประกาศเอกราชนะครับเป็น The First Philippines Republic ได้ในวันที่21มกราคมปี1899นะครับแต่ว่าก็อยู่ได้เพียงแค่สั้นๆครับเป็นระยะเวลาประมาณสัก3ปีนะครับเพราะว่าพอถึง1902เนี่ยนะครับ The First Philippine Republic ก็สิ้นสุดลงนะครับพร้อมกับการเข้ามาครอบครองดินแดนแห่งนี้โดยจักรวรรดิใหม่นั่นก็คือจักรวรรดิอเมริกาหลังจากนั้นเองนะครับก็มีความพยายามที่ญี่ปุ่นเข้ามายึดครองนะครับในช่วงของสงครามมหาเอเชียบูรพานะครับแล้วก็ไล่ญี่ปุ่นออกไปนะครับจนกระทั่งในที่สุดนะครับสามารถที่จะตกลงกับสหรัฐอเมริกาได้นะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2ฟิลิปปินส์เองนะครับก็ได้รับการประกาศเอกราชในปี1945เข้าเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งของสหประชาชาตินะครับแต่ว่าตอนนั้นยังอยู่ภายใต้การดูแลของสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับแล้วก็เอกราชอย่างสมบูรณ์เนี่ยนะครับก็ได้ประกาศนะครับโดย Treaty of Manila นะครับในวันที่4กรกฎาคมปี1946นะครับก็คืออีก1ปีต่อมาหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่2สงบลงคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcastแน่นอนในการประกาศเอกราชครั้งแรกในช่วงปี 1898-1899 เนี่ยนะครับก็มีการประกาศใช้เพลงชาติขึ้นมาด้วยนะครับโดยเพลงชาติฉบับนี้เนี่ยนะครับชื่อว่ารูปังฮินิรังนะครับแล้วก็ยังใช้อยู่มาจนถึงทุกวันนี้รูปังฮินิรังเนี่ยนะครับเป็นเพลงมาร์ชนะครับซึ่งณเวลานั้นประธานาธิบดีที่เรียกร้องเอกราชนะครับที่ชาวฟิลิปปินส์รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องเอกราชจากสเปนนะครับเลือกเพลงนี้ขึ้นมานะครับประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ที่ก่อตั้ง The First Philippine Republic เนี่ยชื่อว่าเอมิลิโออากิโนโดก็มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณานะครับแล้วก็ได้เลือกเพลงที่แต่งโดยจูเลียนฟิลิเป้เพลงนี้นะครับก็จูเลียนฟิลิเป้เนี่ยนะครับเป็นคนที่แต่งทำนองแล้วก็คนที่แต่งเนื้อร้องนะครับซึ่งจริงๆแล้วมาแต่งในภายหลังนะครับก็คือโฮเซปาลมานะครับโฮเซ่ปาลมาแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับเพลงนี้เนี่ยก็เป็นเพลงมาร์ชนะครับซึ่งตอนแรกนะครับถูกเรียกว่าเป็นมาร์ช
ฟิลิปปินามาดาโลนะครับมาชาฟิลิปปินามาดาโลนะครับหรือว่ามาชกลุ่มมาดาโลฟิลิปปินส์นะครับซึ่งมาดาโลเนี่ยนะครับเป็นชื่อกลุ่มการเมืองของเอมิเลโออากินาโดนะครับหรือว่ากลุ่มการเมืองภายใต้ปีกนะครับของประธานาธิบดีเอมิเลโดอากินาโดซึ่งเป็นประธานาธิบดีของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์แห่งแรกนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงสั้นๆอย่างที่ผมบอกอะ1898จนถึง1902นะครับช่วงเวลาแค่สั้นๆเท่านั้นเองแต่ว่าทั้งหมดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมของเอมิเลโดอากินาโดนะครับจูเลียนเฟลิเป้นะครับหรือว่าคนที่แต่งเนื้อร้องนะครับโฮเซ่ปาลมาเนี่ยทั้งหมดนะครับก็อยู่ในขบวนการเรียกร้องเอกราชชาวฟิลิปปินส์นะครับซึ่งขบวนการเรียกร้องเอกราชชาวฟิลิปปินส์ที่ถือว่าโฮเซ่ริซาลเป็นบิดาเนี่ยก็คือขบวนการคาติปุนันซึ่งคาติปุนันณตอนนั้นเนี่ยนะครับก็ก่อตั้งนะครับแล้วก็เรียกร้องนะครับแล้วก็ประกาศเอาเพลงนี้นะครับรับรองเป็นเพลงชาติของฟิลิปปินส์นะครับในวันที่11มิถุนายนปี1898นะครับก็ก่อนที่จะมีการประกาศเอกราชนะครับแล้วก็ทำพิธีประกาศเอกราชนะครับโดยบรรเลงเพลงชาตินะครับแล้วก็เชิญธงฟิลิปปินส์ขึ้นสู่ยอดเสาในวันที่12มิถุนายนปี1898ต่อจากนั้นนะครับตอนแรกเนี่ยเพลงนี้ก็เป็นแค่เพลงที่เปิดนะครับเพื่อที่จะเชิญธงชาติขึ้นเฉยๆเพราะฉะนั้นก็จะมีแต่เฉพาะเพลงที่เป็นเพลงบรรเลงแน่นอนธงชาติตอนนั้นนะครับก็เป็นธงชาติที่เหมือนกับธงฟิลิปปินส์ตอนนี้แหละนะครับนั่นก็คือมีแถบสีแดงมีแถบสีน้ำเงินมีดาวดวงใหญ่สีเหลืองแล้วก็ดาวดวงเล็กสีเหลืองอีก3ดวงนะครับโดยดาวดวงใหญ่สีเหลืองเนี่ยนะครับมีทั้งหมด8แฉกนะครับการที่มีอยู่8แฉกเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยรัฐที่มารวมกันแล้วประกาศเอกราชให้กับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์แห่งแรกเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยจังหวัดทั้งหมด8จังหวัด8จังหวัดนี้ก็แน่นอนจังหวัดมะนิลาจังหวัดบาตังกัสจังหวัดบูลากันจังหวัดคาวิเต้จังหวัดลากูน่าจังหวัดนูเอวาเอคิยานะครับแล้วก็จังหวัดปัมปังกาแล้วก็ตามด้วยจังหวัดสุดท้ายจังหวัดตาลักส่วน3ดาวเล็กนะครับก็คือภูมิศาสตร์ของฟิลิปปินส์ที่แบ่งออกเป็น3หมู่เกาะหลักนะครับเกาะทางตอนเหนือเกาะลูซอนเกาะทางตอนใต้หมู่เกาะมินดาเนาแล้วก็หมู่เกาะทางด้านตะวันตกนะครับที่ติดกับอินโดนีเซียที่เรียกว่าหมู่เกาะวิสายันในขณะที่สีขาวเนี่ยนะครับก็หมายถึงความบริสุทธิ์ของการเรียกร้องเอกราชของสมาคมคาติปุนันเพลงนี้เองนะครับหลังจากที่เป็นเพลงบรรเลงนะครับเวลาถัดมาอีกประมาณสักครึ่งปี1899นะครับโฮเซ่ปาลมาก็ได้มีการสร้างบทกวีขึ้นมาบทหนึ่งบทกวีบทนี้เรียกว่าฟิลิปปินัสนะครับโดยบทกวีบทนี้เนี่ยนะครับแต่งเป็นภาษาสเปนแล้วก็ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์ La Independencia นะครับเมื่อวันที่3กันยายนปี1899บทกวีบทนี้เป็นบทกวีที่ประทับใจทุกคนมากนะครับเพราะว่ามันปลุกเร้าการตื่นตัวของคนฟิลิปปินส์ได้อย่างดีนะครับบทกวีบทนี้ก็เลยถูกนำมาสวมกับเพลง Marcha Filipina Magdado นะครับแล้วก็กลายเป็นเพลงชาติของฟิลิปปินส์มาจนถึงทุกวันนี้นะครับภายใต้ชื่อรูปังฮิรินังมีเนื้อหานะครับที่เป็นการพูดถึงเรื่องราวของประเทศนะครับว่าโอประเทศนี้มีความยากลำบากอย่างไรนะครับในการที่จะถูกตั้งขึ้นมาได้แต่แน่นอนในห้วงแรกเนี่ยภาษามันยังเป็นภาษาสเปนิชอยู่เพราะฉะนั้นกว่าที่จะถูกได้รับการแปลเป็นภาษาฟิลิปปินส์เนี่ยก็โอ้โหรออีกนานเลยทีเดียวนะครับกว่าจะได้รับการแปลเป็นภาษาฟิลิปปินส์นะครับก็เกิดขึ้นในปี1940นะครับโดยผลงานแปลฉบับแรกให้กลายเป็นภาษาตากาล็อกเนี่ยนะครับถูกใช้ชื่อว่าดีวานังบายันนะครับหรือว่าจิตวิญญาณแห่งประเทศนะครับเพลงนี้นะครับถูกใช้ในช่วงทศวรรษ1940เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะขับร้องในช่วงแห่งการยึดครองฟิลิปปินส์ของญี่ปุ่นแต่ว่าแน่นอนนะครับก็มีการแปลเป็นภาษาตากาล็อกในอีกหลากหลายเวอร์ชันนะครับอย่างเช่นเวอร์ชันที่นิยมมากๆนะครับก็เป็นผลงานของจูเลียนครูซบาวมาเกดานะครับแล้วก็อิเดฟองโซซานโตสนะครับแล้วก็ฟรานซิสโกโกบายานะครับโดยใช้ชื่อบทแปลนี้ว่าโอซินตังรูปานะครับหรือว่าโอแผ่นดินที่รักแน่นอนซึ่งโอซินตังรูปาเนี่ยนะครับภายหลังก็ได้รับรองเป็นบทร้องนะครับของเพลงชาติในปี1948แล้วก็บทร้องนะครับในเวอร์ชันแรกนะครับที่ผมบอกว่าดีวานังบายันหรือว่าที่แปลว่าจิตวิญญาณแห่งประเทศเนี่ยนะครับก็ยังถูกใช้ควบคู่กันมาด้วย
จนกระทั่งเพลงนี้เนี่ยนะครับถูกแทนที่นะครับโดยเพลงที่เกิดมาแล้วก็ใช้อยู่ในช่วงสั้นๆนะครับนั่นก็คือเพลงชาติของญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นแต่งให้กับฟิลิปปินส์นะครับที่ชื่อว่าอาวิซาบากริคานังบากงฟิลิปปินัสจะบรรเลงควบคู่กันนะครับกับเพลงชาติของญี่ปุ่นคิมิไงโยต่อมานะครับพอถึงช่วงที่ฟิลิปปินส์ได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับก็มีความพยายามนะครับในการที่จะสร้างเพลงชาติขึ้นมาใหม่นะครับโดยยังใช้ทำนองเพลงเดิมอยู่นะครับโดยคนที่ริเริ่มกิจการนี้ขึ้นมาใหม่ก็แน่นอนนะครับว่าประธานาธิบดีรามอนแม็กไซไซของฟิลิปปินส์นะครับก็มอบหมายให้เกรโกริโอเอนันเดชนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาของฟิลิปปินส์นะครับตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนบทร้องนะครับจนในที่สุดนะครับได้บทร้องเพลงชาติที่เรียกว่ารูปังฮินิรังรูปังฮินิรังก็กลายเป็นบทร้องเพลงชาติที่ใช้มาจนถึงทุกวันนี้นะครับโดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมปี1956มีการปรับแก้บทเนื้อหาเล็กน้อยนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสมัยด้วยนะครับแล้วก็บทเพลงนี้เองนะครับก็ถูกใช้มาจนถึงทุกวันนี้นะครับคำที่ถูกตัดออกไปก็คือคำที่พูดทำนองว่าเป็นบุตรีแห่งดวงตะวันบุรพานะครับหรือว่าคำที่มันแสดงออกว่าโอ๊ยเป็นลูกของสเปนซึ่งอยู่ทางตะวันตกใช่ไหมเพราะนั้นเขาก็เป็นลูกของสเปนทางด้านตะวันออกเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนใหม่นะครับให้กลายเป็นบุตรีแห่งดวงตะวันบุรพาแทนอย่างนี้เป็นต้นโดยคำแปลนะครับของบทกวีนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเริ่มต้นมาครั้งแรกสุดเลยเป็นภาษาสเปนฟิลิปปินัสปี1899หลังจากนั้นนะครับก็ถูกใช้นะครับในปี1938นะครับที่เป็นเวอร์ชันที่มีการแปลเป็นภาษาตากาล็อกแล้วก็ฉบับล่าสุดนะครับที่ใช้ในปี1958มาแล้วก็มีการปรับปรุงเนื้อความเล็กน้อยในปี1960นะครับแล้วก็ใช้มาจนถึงทุกวันนี้นะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็จะจับใจความได้เช่นนี้ครับประเทศอันเป็นที่รักไข่มุกแดนบุรพาเพลิงแห่งจิตใจลุกโชดช่วงในสวงเธอแผ่นดินที่ได้เลือกถิ่นกำเนิดของเหล่าผู้กล้าบรรดาผู้รุกรานจะไม่มีวันกล้ำกลายได้เหนือทะเลและขุนเขาในบรรยากาศและฟ้าครามของเธอมีความงามในบทกวีและบทเพลงแห่งอิสรภาพที่รักยิ่งแสงของจักรธงของเธอส่องประกายแห่งชัยชนะดวงดาราและตะวันในธงจักไม่มีวันลาลับอับแสงลงแผ่นดินแห่งตะวันเกียรติศักดิ์และความรักเอ่ยชีวิตคือสวรรค์ในอ้อมกอดของเธอหากมีใครเข้ามาย่ำยีพวกเรายินดีพร้อมใจยอมตายเพื่อเธอนะครับอันนี้ก็เป็นคำแปลนะครับของเพลงชาติของฟิลิปปินส์ที่ใช้กันจนถึงทุกวันนี้นะครับหรือว่าเพลงลูปังฮินิรังเพื่อเป็นการล่ำลานะครับตอนนี้นะครับของเล่ารอบโลกนะครับซีรีส์ตอนที่10ละนะครับของเพลงชาติอาเซียนประเทศที่10นะครับฟิลิปปินส์ขอเชิญรับฟังเพลงลูปังฮินิรังไปพร้อมกันเลยครับแล้วก็ผมปิติศรีสนามและเล่ารอบโลกก็ขอลาไปจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast View the World via the Voice